ไปดูคู่ค้ำกันบ้างนะครับคู่ค้ำของรายการครับไปรับชมกันเลยครับเพชรสมหมายสอสมหมายเจอกับฉัตรพลอยสอพูนสวัสดิ์นะครับไฟเวทนะครับ112ปอนด์สำหรับคู่นี้เนี่ยเรทเปิดก็อยู่ที่ฉัตรพลอยนะครับได้เปรียบในราคา10ต่อ9การผ่านมวยดูว่าจะเหนือกว่าครับแต่ว่าเพชรสมหมายสดขึ้นมาครับผลงานดีมากนะครับหลังๆถือว่าเป็นนักชกหน้าหยกของวงการมวยอีกคนหนึ่งครับสำหรับกางเกงแดงนี่ครับไม่ว่าจะเป็นสาวแท้สาวเทียมนี่กรี๊ดกันพอสมควรครับสำหรับเพชรสมหมายผลงานของเพชรสมหมายนะครับเจ้ามีชนะคะแนนบิลาดินรังสรรค์เชียงกงครับชนะน็อกนิติชัยสกิติชัยยก3ล่าสุดนี่ชนะคะแนนตุ๊กตาเพชรทีเด็ด99ผลงานสวยเลยนะครับส่วนเจ้าฉัตรพลอยสอคุณสวัสดิ์ครับนี่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับฉัตรเพชรนะครับฉัตรเพชรก็ชกด้วยครับคู่ต่อไปฉัตรพลอยเนี่ยผลงานหลังๆมีแพ้คะแนนให้กับเสาเอกเคซ่ายิมแล้วก็ชนะคะแนนเด่นนิดเคซ่ายิมล่าสุดนี่ชนะคะแนนเพชรวิชิตสจวิชิต8ริ้วความสดความแรงนี่ก็อยู่ที่กางเกงแดงครับแต่ประสบการณ์การผ่านมวยจะอยู่ที่กางเกงน้ำเงินฝีมือครบเครื่องด้วยกันนะครับคู่นี้แต่ถ้าความหล่อนี่ไอ้สมหมายจะได้เปรียบครับหน้าตานี่ถือว่าโอ้โหใสกิ๊บเลยครับแต่บนเวทีนี่จะใช้ความหล่อไม่ได้นะครับตัดสินกันที่อาวุธมวยรูปร่างชุมชกดูว่าฉัตรพลอยสอพุทธสวัสดิ์ได้เปรียบครับมองจากมุมนี้ครับและพรุ่งนี้นะครับก็ไปกันที่ลุมพินีครับไปให้กำลังใจจ่าทุยกันหน่อยนะครับศึกแสงมรกตบวกกลุ่มพลังใหม่พรุ่งนี้คู่เอกก็ไปรับชมแอดดัมทีเด็ด99ครับเจอกับยอดกฤษดายุทธชลบุรีคู่รองเป็นพญาต่ออขวัญเมืองครับพบกับก่อเพชรสทถนอมศรีนะครับคู่ค้ำนี่ให้ทีเด็ดไว้ล่วงหน้าเลยครับวีรชัยแบเบอร์ครับเพราะว่าวีรชัยเจอกับวีรชัยวีรชัยววิวัฒนานนท์นะครับเจอกับวีรชัยนายกแหลมทองโคราชวีรชัยชนะแน่นอนครับแต่ว่าค่ายไหนนี่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับพรุ่งนี้ก็ไปที่ลุมพินีนะครับให้กำลังใจจ่าทุยครับศึกแสงมรกตที่ลุมพินีรามินทาผ่านยกแรกไปแล้วนะครับก็ยังไม่มีอะไรมากมายครับขยับดูชั้นดูเชิงคู่นี้เรทเปิดก็อยู่ที่ฉัตรพลอยนะครับล่าสุดนี่คือ54นะครับยก2ครับคงต้องออกอาวุธกันแล้วนะครับยก2เพราะว่ายกแรกนี่ก็ยังเชิงดูจังหวะดูความหนักความแรงของคู่ต่อสู้กันแล้วขยับกันอยู่ครับถ้าขยับกันเยอะนี่กรรมการก็เตือนได้นะครับมวยไทยในยุคปัจจุบันแฟนมวยก็ต้องใจเย็นๆสักนิดนึงครับก็ยังไม่เข้าเหมือนกันคือเป็นมวยจังหวะ2ด้วยกันแหละครับอาจจะคิดว่าใครออกก่อนก็เสียเปรียบนี่ครับแข้งขวาออกก่อนแล้วหลุดออกก่อนแล้วไม่เข้าเป้านี่ก็อาจจะตกเป็นรองได้ครับหมดยก2นะครับหมดยก2ก็ที่ฉัตรพลอยครับได้เปรียบในราคา3ต่อ2ครับดูกันต่อยก3นะครับนี่เป็นไฮไลท์การแข่งขันในศึกเพชรเจ้าพญาครับเป็นคู่ค้ำนะครับกางเกงแดงนี่คือเพชรสมหมายส่วนน้ำเงินนี่ว้าวโอ้โหเต็มเลยเตะหน้าครับไม่มั่นใจว่าก้านคอหรือเปล่าครับ
ยก3ครับโอ้โหก้านคอครับก้านคอครับลอยละลิ้วเลยอ่ะครับอูดูชาวต่างชาติครับอูอ้าปากค้างเลยโอ้โหคล้ายๆกับเจมส์ศักดิ์บุรีรัมย์เลยครับที่ชนะน็อกพลพลพุ่มพันธ์ม่วงครับคู่เอกมวยไทยเจ็ดสีโอ้โหแกเตะตัวลอยเลยครับเต็มแรงเลยนะครับเป็นทางด้านฉัตรพรสอภูลสวัสดิ์ครับเป็นฝ่ายชนะน็อกเพชรสมหมายสอสมหมายไปในยกที่3อย่าว่าแต่นับถึง10เลยครับนับถึง100ก็ไม่น่าจะฟื้นเพราะว่าโดนเต็มจริงๆและทางด้านฉัตรพรก็น่าจะได้รับเงินพิเศษด้วยนะครับจากเวทีราชดำเนินครับก้านคอครับช็อตนี้ก้านคอแน่นอนโอ้โหช็อตสวยจริงๆนะครับ